ทีหนึ่งครับโค้งสุดท้ายเข้าทางตรงแล้วคือตกใจนึกว่าพ่อจะบอกว่าก็มอบแล้ว ยังคือนาทีหนึ่งมอบแล้วมันเหมือนจะได้เหมือนกันนะพ่ออาจจะเขาเรียกว่ามอบในใจนะดาวซันโมไทยลีกครับตอนนี้ขึ้นมาคนเดียวแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของสุภชัยใจเด็ดครับพ่อสุดยอดนะฮะไม่คือคุณไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วไงบุรีรัมย์กับแบงคอกตอนนี้มันห่าง5แต้มบุรีรัมย์มันโอ้โหมันจะพลาดยากมากเลยนะพ่อต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากแล้วล่ะชลบุรีครับตอนนี้ครับโอ้โหสถานการณ์ค่อนข้างลำบากอยู่ในโซนตกชั้นแล้วช่วงเวลานี้ชลก็ทั้งนอกบ้านและในบ้านพอกันหากว่าชลบุรีตกชั้นขึ้นมาพ่อฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุกแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาตามกันต่อในเรื่องของฟุตบอลบ้านเรานะครับฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับทุกท่านฮะต้องบอกว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง4นัดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยแล้วก็เตรียมโปรแกรมเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสำคัญที่สุดด้วยครับพ่อก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูกาลครับของในทุกดิวิชั่นเลยก็ได้นะอย่างเซมิโปรตอนนี้นี่ทีมที่จะคัดเลือกเข้ามาในสู่ที3ก็ทุกภาคก็จบแล้วคัดมาได้แล้วนะที3นะฮะก็จบแล้วท่านนายกสมาคมก็ท่านก็ไปมอบถ้วยรางวัลด้วยตัวเองครับโดยที่มีผู้ที่ดูแลที3คือคุณวิไลลักษณ์อโลทองครับคุณป๊อปเป็นแม่งานผู้อำนวยการทั้งหมดนะฮะก็ท่านน่ารักมากท่านนายกเดินทางไปทั่วไปมอบหมดครับนะครับที2ก็มอบแล้วนะฮะท่านนครราชสีมานะฮะได้เป็นแชมป์ท่านนายกก็ไปมอบด้วยตัวเองเช่นกันครับนะครับที1ครับโค้งสุดท้ายเข้าทางตรงแล้วเดือนนี้ตกใจนึกว่าพ่อจะบอกว่าก็มอบแล้วยังคือนาทีหนึ่งมอบแล้วมันเหมือนจะได้เหมือนกันนะพ่ออาจจะเขาเรียกว่ามอบในใจได้อ๋อครับทุกคนก็มีแฟนฟุตบอลเยอะคิดว่ามีมอบในใจแล้วครับบางถ้วยนี่มอบในใจนะอย่างถ้วยแต่ที่มีถ้วยหนึ่งที่มอบในใจไม่ได้ครับอย่างมอบในใจนี่ทีหนึ่งนี่มอบในใจได้ครับช้างเอฟเอครับมอบในใจได้ครับโตโยต้าลีกครับมอบในใจไม่ได้โอ้ยังลุ้นกันอยู่เพราะว่าสี่ทีมเจ๋งหมดเลยเจ๋งหมดเลยเจ๋งหมดเลยท่าเรือเมืองทองบุรีรัมย์คือเป็น4ทีมยอดฮิตหมดอ่ะครับนะฮะอ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยแต่ว่าวันนี้ถ้าดูภาพรวมกันเลยดีกว่าพ่อฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะบอลต่างประเทศในย่านอาเซียนเนี่ยมันก็พอจะมีปัญหาที่เราเห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของเม็ดเงินบางทีมันติดค้างเงินงานลีกอื่นนะพ่ออย่างลีกต่างประเทศอย่างอินโดมาเลมหลายทีมมากมีใช่ติดมากแล้วคือพอทีเนี้ยมองมาย้อนดูในไทยลีกมันก็มีเหมือนกันถูกป่ะสโมสรในไทยใช่ไหมใช่ฮะไม่ใช่มีเหมือนกันทุกสโมสรไม่ใช่ทุกสโมสรทุกดิวิชั่นครับทีหนึ่งก็มีเห็นอยู่นะฮะชัดเจนคงไม่เอ่ยทีมที่2นี่เยอะมากครับบางทีมล้มหายตายจากไปเลยทีสามไม่ต้องถามนี่ตายเป็นเบื่อครับส่วนเซมิโปรจะเบาหน่อยเพราะว่ามันช่วงระยะสั้นๆครับนะฮะสองสามเดือนเตะอันนี้จะน้อยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าทางลีกมาเลเขามีการจะเอากฎบกแบบพวก financial fair play หรือว่ากฎเฉพาะการเงินมาควบคุมเพื่อไม่ให้มันเป็นแบบฟองสบู่แตกอันเนี้ยมันเป็นแบบไหนยังไงมาเลนี่ก็เคยทำนะตอนสมัยผมเล่นเอ็มลีกเมื่อ30ปีที่แล้วก็มีการซื้อตัวกันมากมายตอนหลังพอมีปัญหาปั๊บก็พยายามคุบๆอย่างเงี้ยพอคุบคุมประมาณสักเกือบ10ปีพอสถานการณ์ดีเขาก็ปล่อยแต่ตอนนี้อาจจะในเรื่องของ financial fair play ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาเลเดย์อาจจะดูถามว่าทำได้หรือเปล่านี่ผมไม่ได้อยู่ในตรงนั้นก็เลยไม่รู้ว่าทางระบบของมาเลในวิธีการเขาเป็นแบบไหนยังไงแต่ถ้าเป็นมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยอ่ะตอนนี้เมืองไทยยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเขาก่อนต้องรอดูเขาก่อนรอดูไม่รู้ว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเราปัจจัยมันเยอะกว่ายุโรปเยอะมากบ้านเรามันเขาเรียกว่าวัฒนธรรมไทยเขาเรียกว่าไทยแลนด์โอลี่ครับแล้วมันก็ใช้ตังตัวเองด้วยมันไม่ใช่ใช้ตังสปอนเซอร์ด้วยถูกไหมมันจะทำยากก็ไทยแลนด์โอลี่โอ้นะครับอ่ะแต่นี้มาเล่าให้ฟังกันก่อนว่าเพื่อนบ้านเขามีวิธีจัดการยังไงซึ่งเป็นชาติแรกและชาติเดียวก็ต้องดูเขาเป็นอาจจะเป็นแม่แบบในอาเซียนก็ได้ดูเขาดูเรานะฮะก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้นะครับครับนะฮะอ่ะแต่ข่าวที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมาแล้วนะฮะในช่วง4เกมสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการย้ายทีมเหมือนกันนะพ่อก็ต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าดูการมันพอปิดแป๊บเดียวมันก็ต้องเริ่มซ้อมมันแล้วการย้ายทีมก็ต้องติดต่อเนิ่นๆเพราะว่ายิ่งเหลือเดือนสุดท้ายนี่พอหมดปั๊บเนี่ยจะมาคอยซื้อตัวไม่ใช่เขาติดต่อไปหมดแล้วครับเห็นบอกว่าบุรีรัมย์ครับพ่อฮะขยับเร็วบุรีรัมย์ขยับเร็วมากเอามาอีกแล้วได้บิสโซลี่จากเดียโก้หลุยซานโตซุปเปอร์เอเจนต์นะฮะที่เป็นนักบอลคราวนี้เดียโก้ติดใจครับพ่อฮะครับไม่เอาบราซิลมาให้อีกแล้วเนี่ยเดียโก้เผลอๆเนี่ยจะมีคนติดต่อหลายสโมสรติดต่อนะ
พอรู้ว่าของแท้คือเขามาเป็นของแท้พอเป็นของแท้คนเขาก็เชื่อเอเจนต์ก็มาไม่ได้หลอกลวงไม่ต้องมาเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการพาเชื่อไรมากมายนักเดียโก้นี่การันตีด้วยชื่อของเอเจนต์เองฉะนั้นผมว่าเอเจนต์ต่อไปเดียโก้ก็จะเป็นเอเจนต์ที่มีความเชื่อถือในเมืองไทยมากนะคือถ้าเป็นนักบอลมันจะดีนะพ่อฮะก็ถือมันรู้ไงรู้เลยรู้แล้วก็ไม่หลอกคือเขาหลอกได้มันหลอกได้แค่ครั้งเดียวต่อไปมันก็จะหายแล้วฉะนั้นเดียโก้เนี่ยผมว่าระยะยาวก็โอเคเลยแล้วอาจจะหลายๆทีมอาจจะติดต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันชื่อมาติอัสวากาสนะครับคาดว่านะครับถ้าเอาคนนี้มาก็โหสุดๆเหมือนกันนะครับแต่เงินเดือนแพงเขาว่างี้นะครับก็ของดีราคาถูกมันอาจจะมีไหมก็ไปดูเอาครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือดาวซันโวไทยลีกครับตอนนี้ขึ้นมาคนเดียวแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของสุภชัยใจเด็ดครับสุดยอดนะฮะไม่คือคุณไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วไงครับ 3-4 ปีมามันสุดยอดแล้วนะฮะฉะนั้นคนที่ไปดูแคนสุภชัยเนี่ยเลิกซะเลิกความคิดนั้นซะการยิงประตูไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยิงติดต่อมา 3-4 ฤดูกาลเนี่ยเป็นเลข2หลักไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องบอกเลยว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะตอนนี้เขาต้องเดินหน้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆหาความสำเร็จความท้าทายเพื่อจะมาพัฒนาตัวเขาเองแล้วฉะนั้นเราเป็นกำลังใจให้เขาดีกว่าทำให้เขาเป็นติดท็อปนานๆนะครับครับก็ต้องไปต่างประเทศอย่างเดียวตอนนี้ช้อยเดียวเลยฤดูกาลหน้าก็ได้พูดคุยกันนะครับที่เราในรายการของเรานะเราก็มีความปรารถนาดีว่าพอเห็นแล้วก็อยากจะให้เขาไปต่างประเทศนะครับแต่จะไปได้ไม่ไปไปหรือไม่ไปก็อยู่ที่ตัวเขาเองกับสโมสรต้นสังกัดและสโมสรปลายทางปลายทางนี่พร้อมพ่อเหลือต้นทางอย่างเดียวเลยตอนนี้ปลายทางก็ถ้าจะไปกรุงเทพเชียงใหม่ปลายทางเชียงใหม่ถ้ามากรุงเทพก็มากรุงเทพเชียงใหม่มองเทพคือปลายทางกรุงเทพครับนะครับอันนี้คือข่าวในช่วงต้นนะครับสำหรับไทยลีกของเรานะฮะสรุปกันเลยดีกว่านะครับเพราะมันเหลือ4นัดแล้วนะครับโปรแกรมสัปดาห์นี้นะครับพ่อฮะให้ดูกันก่อนมันก็ลุ้นทุกสัปดาห์เพราะว่าไอ้ทีมหนีตายมันก็เจอกันเองอีกแล้วนะมันก็วัดกันเองมันก็ธรรมดาครับจะเป็นลีกที่เข้มข้นแบบนี้ดีด้วยครับนะครับเพราะว่ามันมีการตัดแบบนี้ผมว่าคนจัดรูปแบบมานี่ก็ได้อานิสงส์จากคนจัดในรูปแบบที่ผ่านมาอะไรที่ดีก็ต้องบอกดีเขาจัดมาดีนะเพราะว่าตัดในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยไอ้ทีม1 2ท้ายนี่มันตกไปเลยครับนะฮะแต่อันดับที่มันมาเนี่ยมันสามารถเพย์ออฟได้ไงครับนะฮะนะฮะอย่างโปรแกรมเนี้ยวันศุกร์อุทัยตราดโอ้โหนะสนุกมากครับตายก็ฟื้นอุทัยก็ฟื้นมาเจอกันครับนะจะเป็นแบบไหนนะครับครับแล้วก็วันเสาร์เดี๋ยวไล่โปรแกรมให้ก่อนแล้วกันนะครับวันเสาร์มีนครปฐมบุรีรัมย์นะครับโปลิสเทโลนะครับเจอเชียงรายอันนี้ลุ้นนะครับรัดลีบีจีเฉยๆแล้วนะครับเมืองทองสุโขทัยครับนะครับอันนี้สุโขทัยก็ไม่ปลอดภัยขอนแก่นแบงคอกนะครับวันอาทิตย์นะฮะท่าเรือชลบุรีนะครับอันนี้สุดๆนะครับแล้วก็ประจวบลำพูนนะครับปิดท้ายในวันอาทิตย์นั่นเองนะครับตารางคะแนนครับพ่อฮะตารางคะแนนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในอันดับจ่าฝูงแล้วกันนะพ่อฮะก็คือบุรีรัมย์มี59คะแนนนะครับแบงคอกมี54คะแนนคือถ้าดูตรงนี้ครับพ่อฮะอ่ะเอาขอแชมป์ก่อนแล้วกันนะฮะบุรีรัมย์กับแบงคอกตอนนี้มันห่าง5แต้มบุรีรัมย์มันโอ้โหมันจะพลาดยากมากเลยนะก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากแล้วแหละสำหรับทีมแบงคอกนะครับในการที่จะตามเพราะมันห่างกันเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้บุรีรัมย์ก็เล่นก็มีความเหนียวแน่นติดเครื่องตลอดอ่ะฉะนั้นนี่ผมว่าแบงคอกค่อนข้างเหนื่อยนะฮะแต่บุรีรัมย์นี่เขาก็เล่นตามมาตรฐานเขานะครับแล้วเขามีโอกาสเสมอได้อีกครั้งนะยังเสมอได้แพ้ได้2เสมอได้1ครับเลข1ชนะเขายังโอเคนะโอ้โหคือเหลือเจอนครปฐมนะครับก็นี่แหละฮะเกมนี้นะครับเจอการท่าเรือนะครับเจออุทัยอ๋อถ้าก็แพ้1เสมอ1ได้ได้อย่างงั้นแพ้1เสมอ1ใช่นะฮะอุทัยแล้วก็เจอขอนแก่นก็เป็นทีมที่ดูแล้วต้องยอมรับว่าไม่ยากเลยครับสำหรับชื่อในการที่จะบุรีรัมย์จะคว้าทั้งหมดยากที่สุดก็การท่าเรือถ้าดูตามชื่อก็การท่าเรือมันจะมีไฟขนาดไหนเพราะว่าเขาก็หมดลุ้นไปหมดแล้วไม่ได้ลุ้นอะไรก็แทบจะอาจจะไปโฟกัสในถ้วยอื่นหรือเปล่าครับโอ้ใช่นะจะมาเสี่ยงทำไมก็มีสิทธิ์ได้นะครับครับนะครับขณะที่ทรูแบงคอกครับห่างถึง5คะแนนนะฮะแต่ว่าเจอขอนแก่นนะครับก็อาจจะเก็บได้ก็ไม่เดี๋ยวต้องเล่าให้หมดก่อนมีใครบ้างนะฮะเจอตราดนะครับเจอเทโลโอ้เบานะเบาหมดแล้วก็ถือว่าเบาหนักแต่ว่าหนีทุกคนนะพ่อก็ถือว่าทั้งเบาทั้งหนักนะฮะเพราะว่าเขาคงไปโฟกัสช้างให้ไปครับครับแล้วก็เจออุทัยโอ้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสก็หนักหนาเหมือนกันถ้างั้นเพราะว่าเจอทีมท้ายตารางหนีทุกทีมนะครับแต่เขาก็ต้องเล่นเพื่อสร้างมาตรฐานตัวเองไว้ก่อนนะครับเผื่อบุรีรัมย์จะเซมามันปกติมันก็ต้องเล่นในเกมแบบนี้แหละครับแต่เกมหลังๆของ
BU มันเร่งไม่ค่อยขึ้นครับนะไม่เหมือนกับบุรีรัมย์เร่งขึ้นมากกว่ามันมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษารถมอเตอร์ไซค์เขาเรียกมีน้ำมันออโต้ลูปอ่ะคือเป็นน้ำมันที่เติมแล้วมันปุ๊บครับนะฮะอ่ะก็อันนี้คือทรูแบงคอกกับบุรีรัมย์นั่นเองนะครับสองนัดรู้เรื่องครับถ้าบุรีรัมย์ชนะสองนัดจบใช่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 นะฮะก็น่าจะจบเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะแต่ว่ามาดูในโซนท้ายตารางดีกว่าพ่อว่าอยากจะให้พ่อช่วยวิเคราะห์นิดนึงว่าโซนท้ายตารางในการหนีตกชั้นเนี่ยนะครับถ้าดูตามอันดับตารางคะแนนเลยนะพ่อฮะทีมที่สุ่มเสี่ยง3ทีมเนี่ยนะครับก็คือเทโล24แต้มนะครับตราด25แต้มชลบุรี26ประจวบ27นะครับแล้วก็ลามไปถึงสุโขทัยกับอุทัยที่มี29คือเราจะโฟกัสแค่คนที่ยังไม่แตะเลข3นะฮะครับเนี่ยถ้าดูเทโลก่อนแล้วก็24แต้มอ่ะก็24แต้มแต้มน้อยสุดฟอร์มแย่สุดก็มีโอกาสไปก่อนนะครับและเทโลจะต้องเจอกับเชียงรายสุโขทัยแบงคอกและ BG ปทุมโอ้เหนื่อยหนักเลยตอนเทโลลำบากมากไม่รู้จะเอาทิศทางไหนมาเป็นลำบากมากเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเลยลำบากไม่มียังหาน้อยดูแล้วยังน้อยครับในขณะที่ตราดนะครับ4เกมหลังสุดนะครับจะต้องเจอกับอุทัยก็หนีเหมือนกันนะครับแบงคอกด้วยนะฮะเขาก็ไม่อยากพลาดเจอลำพูนอันนี้เขาไม่ได้ลุ้นนะฮะแล้วก็เจอชลบุรีตราดเจอในบ้านนี่ไม่กลัวใครแล้วเพราะตราดเล่นในบ้านเล่นดีมากครับเล่นดีในหลากหลายเกมเลยแหละเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ยังมีจุดเด่นการเล่นในบ้านแต่เล่นนอกบ้านนี่แน่นอนว่าตราดที่ไม่ค่อยดีฉะนั้นในบ้าน6แต้มนี่ผมว่าเผลอๆตราดอาจจะเก็บได้ถึง4แต้ม4ถึง6แต้มนะฮะ4ถึง6แต้มไม่น่าพออ่าพอไม่พอนี่เราไม่รู้เพียงแต่ว่าในบ้านเนี่ยผมมั่นใจว่าตราดได้4ถึง6แต้มเพราะว่าเล่นในบ้านเหนียวแน่นดีจริงๆแต่ถ้านอกบ้านนี่ผมไม่รู้เขาจะเก็บได้อย่างละแต้มหรือเปล่านะฮะอ่ะนี่คือตราดนะครับก็สถานการณ์ยากเหมือนกันใช่ครับแต่ยังมีจุดเด่นที่เล่นในบ้านแล้วดีครับนะครับชลบุรีครับตอนนี้ครับโอ้โหสถานการณ์ค่อนข้างลำบากอยู่ในโซนตกชั้นแล้วช่วงเวลานี้ชลก็ทั้งนอกบ้านและในบ้านพอกันครับพร้อมที่จะชนะเสมอแพ้ได้หมดแต่พร้อมที่จะแพ้มีมากกว่าครับนะครับขนาดเล่นในบ้านยังโดนนครปฐมไป1ลูกเลยครับก็พร้อมทรงไม่ดีก็พร้อมที่จะแพ้โค้ชเฮงทำงานหนักหน่อยครับทำงานหนักหน่อยหากว่าชลบุรีตกชั้นขึ้นมาพ่อฮะก็เป็นไปตามธรรมชาติของฟุตบอลทีมใหญ่ก็ตกได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร BG ก็เคยตกมาแล้วใช่คือทีมใหญ่คือมันฟุตบอลตกชั้นเป็นเรื่องธรรมดาตัวเองไม่พร้อมนะครับทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมทรัพยากรเรื่องหลากหลายไม่พร้อมมันก็ต้องไปมันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอยู่แล้วไม่มีอะไรแล้วก็ไปสู้กลับมาใหม่มันเป็นเหตุผลที่พวกเขาอาจจะขายไปเยอะไหมพ่อเพราะว่าด้วยปัญหาการเงินก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์นะเพราะชลบุรีก็มีปัญหาพอสมควรเหมือนกันเพราะล่าสุดชานรงค์ก็ลบโพสต์ไปแล้วนะฮะเหมือนแบบเรื่องเกี่ยวกับ BG ว่าจะไปไม่ไปแต่มีการเปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วโฟกัสอาจจะเป็นยศกรก็ได้คือเรื่องของการย้ายทีมมันก็เข้ามาพอดีก็เป็นธรรมดาปลายฤดูกาลก็ทีมใหญ่ก็ต้องการติดต่ออยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีมีคนติดต่อมาครับดีกว่าไม่มีใครติดต่อเลยเออแม่งเฉยๆอะไรวะครับนะฮะแต่ว่าต้องดูว่าถ้าทีมตกชั้นไปนักเตะดีๆน่าจะย้ายออกโดยหลักส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะครับพอลดขนาดของทีมแล้วเอาเงินเข้ามาบำรุงทีมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับแต่ว่า4นัดของเขาเนี่ยถึงตายนะพ่อฮะของชลบุรีถึงตายเลยบอกเลยนะฮะชลบุรีจะตกชั้นหรือไม่ดู4เกมนี้ครับนะฮะเจอท่าเรือครับพ่อโอ้ก็ลำบากลำบากเกมแรกเลยด้วยฟอร์มแบบนี้โอกาสลำบากลำบากชลบุรีเจอประจวบเจอโค้ชเก่าด้วยโอ้รู้ตื้นลึกหนาบางดีครับนะฮะโค้ชเตี้ยโค้ชเฮงครับได้เสียละแต่ได้วัดกันของจริงบ้านใครไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยครับบ้านชลบุรีอ๋อบ้านชลบุรีอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยครับถ้าเป็นบ้านประจวบชลบุรีน็อกแน่แต่อย่าลืมนะฮะโค้ชเตี้ยดับตะวันมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าที่ฉลามชนจะดับอะไรใช่ดับเฮงป่ะดับนะครับเจอเมืองทองผมเมืองทองก็เล่นดีครับเยือนบ้านเมืองทองกับเมืองทองกับชนนี่ก็คู่กัดกันมาครับมันยากเหมือนกันชนยากก็ยากอีกอยู่ดีชนเมืองทองไม่ปล่อยแน่ครับเพราะว่าถ้าฝังได้ก็ฝังเลยครับ ไม่มีการเอ็นดูไม่มีเอ็นดูครับฝังได้ฝังเลยครับโอ้โห3นัดคือเจอแต่ทีมที่โหดมากและสุดท้ายตัดกับตราดอาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่ตัดกับตราดก็ได้ครับบ้านใครไม่รู้นะท่านบ้านชนฮะโอ้ก็ยังมีสิทธิ์ยังมีบ้างยังได้แต่ก็ไม่ง่ายเจอกระตาดก็ไม่ง่ายเปอร์เซ็นต์รอดนะพ่อถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์รอดเพราะมันโหดมากเลยอาจจะมีแค่6แต้มอ่ะรอดไหวป่ะต้องไปดู6แต้มรอดไหวมั้ยรอดไหวมากก็ถ้าพ่อให้คู่ก่อนหน้านี้6แต้มก็ไม่น่ารอดหรอกมันเท่ากันมันจะไหวมั้ยอะไรเงี้ยฮะโอ้โหยากเหนื่อยนะครับอ่ะป
ประจวบนะครับของโค้ชเตี้ยสร้างเซอร์ไพรส์หลายต่อหลายนัดก็ต้องยอมรับว่าเข้ามารอบนี้ดีมากมันดีจริงๆก็ต้องยอมรับเล่นในบ้านไม่แพ้เลยยังแน่นมากนะครับนะฮะเสมอส่วนใหญ่เท่านั้นเองครับนะแต่พอจับทางได้ทีมก็มาละครับนะเจอลำพูนนะก็โหเหนื่อยเพราะลำพูนทีมอเล็กซานเดอร์กาม่าเล่นดีมากเล่นในบ้านตัวเองยังดีหน่อยอ๋อถ้าเล่นในบ้านตัวเองยังพอไหวแต่จะเก็บลำพูนง่ายๆบอกตรงยากเล่นลำพูนเล่นบอลเคี่ยวมากครับโค้ชเก่งอ่ะครับนะแล้วก็ชลบุรีเล่นในบ้านเจอกับประจวบครับประจวบเกมนี้ก็ต้องตัดกันก็ผลอาจจะเป็นใจให้กับทั้งคู่หรือเปล่าคือเสมอกันเสมอเป็นใจให้ไปด้วยกันไปติดทะเลไปด้วยกันหรือเปล่านะฮะประจวบเล่นในบ้านเจอเชียงรายเชียงรายหมดลุ้นอะไรทุกอย่างแล้วครับนะฮะแล้วก็ไม่ตกอยู่แล้วเชียงรายดูแล้วครับรอดไปแล้ว30กว่าแล้วครับฉะนั้นผมว่าก็เล่นตามหน้าที่อ่ะครับครับแล้วก็เล่นในบ้านไปเยือนราชบุรีครับก็ไปเยือนราชบุรีก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วฮะจบแล้วจบทุกอย่างแล้วครับก็ไม่น่ามีอะไรที่จะทำให้เขาเรียกว่าเหมือนแรงมันแรงกระตุ้นเยอะครับนะฮะอ่ะแล้วก็อีก2ทีมนะครับต้องบอกว่าจะเป็นสุโขทัยนะครับแล้วก็อุทัยธานีแต่ว่าแต้มมัน29แล้วพ่อมันน่าจะรอดจะปลอดภัยสักนัดนึงก็น่าจะไปน่าจะอยู่รอดนะครับอีกสักนัดนึงโอ้โหก็น่าจะสบายใจน่าจะสบายใจมากขึ้นครับทั้งอุทัยทั้งสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปภาพรวมตรงนี้ครับพ่อมันเริ่มชัดขึ้นขอสัปดาห์นี้แหละเริ่มใช่สัปดาห์นี้น่าจะชัดเลยชัดบางทีมั้ยล่ะครับน่าจะชัดบางทีมโอกาสแล้วก็ตั๋วในการอยู่รอดในศึกไทยลีกนี่ไม่มากแล้วตั๋วนะคำว่าตั๋วนี่ตกใจฮะทำไมว่าเวลาเขาพูดถึงตั๋วนี่มันมีตั๋วช้างตั๋วอะไรไงท้ายฤดูกาลไม่รู้จะมีตั๋วช้างแบบนั้นมีหลายแบบนะว่าคำว่าตั๋วนี่คือถ้าพูดในวงการนักเลงในตั๋วนี่ตกใจกันมากตกใจเลยว่าโดยเฉพาะปลายฤดูกาลนี่ตั๋วเฮ้ยตั๋วอะไรถ้าตั๋วดูบอลโอเคอ่ะแต่ถ้าตั๋วช้างมากับตั๋วใครตั๋วมันครับผู้ตัดสินจะมีผลมากน้อยขนาดไหนในช่วงท้ายฤดูกาลมีครับมีฮะแต่ผมเชื่อในศักยภาพของณเวลานี้นะครับเพราะว่าท่านประธานผู้ตัดสินนะฮะท่านพลตำรวจโทสำราญนวลมาครับนะฮะที่เป็นคนดูแลผมว่าเคร่งครัดมากนะฮะแล้วก็มีการจัดประชุมแล้วก็มีการสัมมนาตลอดครับแล้วโดยเฉพาะได้รับกำชับมาจากท่านนายกสมาคมคุณนนท์พันธ์ล้ำซ้ำว่าต้องการให้ตัดสินด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมและโปร่งใสเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีครับผมว่าผู้ตัดสินก็จากที่อาจจะมีเขาเรียกว่าเป่าผิดพลาดบ้างแต่เขาต่อมากมากต่อไปนี้อาจจะน้อยลงมาครับจะน้อยลงมาก็เดี๋ยวลองไปตามดูแล้วกันเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวให้พูดเยอะใช่แต่ผมคิดว่าคงจะมีการเข้มงวดมากครับยังไงทุกวันนี้ภาพมันฟอร์มหมดแล้วไงนะฮะไม่ว่าจะเป็น VAR ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สามารถช่วยในเรื่องของการตัดสินได้เยอะทีเดียวครับนะครับก็ลองมาดูกันว่าเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเหตุการณ์ที่มันที่ทุกคนไม่ชอบมันจะเกิดขึ้นไหมแต่ผมคิดว่าถามว่ามีไหมมันก็ผิดพลาดมันมีแต่จะมากน้อยเนี่ยผมว่าคราวนี้ไม่น่ามากถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามีการเคร่งครัดกันมากครับนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ